ปี1967นะคือผมโชคดีผมมาที่นี่เดือนจูนภาพถ่ายเมื่อครั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าและฉายภาพกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2510คือความภาคภูมิใจสูงสุดของวิชัยมลิกุลจิตรกรนักกีตวิทยาชาวไทยในกรุงวอชิงตันที่ทำงานกับสถาบันสมิธโซเนียนองค์กรด้านการศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ในกรุงวอชิงตันมากว่า40ปีส่วนมากระยะนั้นพวกเราจะเป็นนักเรียนส่วนมากมีผมนะที่มาแล้วก็ทำงานเลยนะครับก็อย่างที่มีอยู่ในรูปนี้ที่เห็นครับจะเป็นรูปที่ทางสถานทูตให้โปรเฟชชั่นอลมาถ่ายรูปให้เรานะครับวิชัยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันที่ได้รับพระราชวโรกาสครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดยังคงจดจำถึงพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทานให้กับทุกคนเมื่อเกือบ5ทศวรรษก่อนได้เป็นอย่างดีท่านจะเป็นห่วงเรานะสังเกตได้เลยว่าทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยท่านจะเป็นห่วงพวกเราอยู่ที่นี่ทำตัวให้ดีๆนะอยู่ที่นี่เนี่ย เหมือนกับว่าเราอยู่ที่บ้านเราอย่าให้เหมือนอย่างที่บ้านเราสบายๆที่นี่เราต้องนึกถึงเขาด้วยเรามาอาศัยประเทศเขาอยู่อะไรประเภทนั้นน่ะคือเหมือนกันลูกหลานอ่ะแต่ที่ท่านตรัสออกมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับพ่อหรือสั่งสอนเราวันนี้เรามาอยู่ที่นี่นะแล้วก็อย่าลืมบ้านเรารีบกลับไปจำเป็นที่จะต้องไปพัฒนาเรียนให้จบเร็วๆนั่นน่ะนะแบบอย่างนั้นน่ะพวกท่านพูดพวกเราก็ฟังก็ซาบซึ้งอ่ะน้ำตาคลอกันไปแถวแม้จะทำงานอยู่ต่างประเทศมากว่าค่อนชีวิตแต่วิชัยยังคงรำลึกถึงพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่เราอยู่ที่นี่เราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากๆคือจะไม่มีอีกแล้วนะที่กษัตริย์ในโลกนี้เนี่ยที่ท่านจะdown to earth แล้วก็ทำเพื่อทำทุกอย่างโดยเป็นธรรมชาติของท่านเองนั่นเองศรัทธาคือว่าเราใช้เป็นแบบอย่างได้เลยล่ะนะในการทำงานที่ท่านทรงงานทุกอย่างเนี่ยด้วยความจริงใจด้วยคือทำทุกอย่างไม่ใช่งานแต่เป็นทำไปด้วยว่าการต้องการฟื้นฟูให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นนะการงานอย่างที่ผมทำกับสถาบันสมิธโซเนียนตั้งแต่เริ่มหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นนิสัยนะที่ว่าเราทำงานจริงแล้วเราทำงานแล้วไม่ใช่มาเช้าเย็นกลับเพื่อที่ทำงานมันเกินกว่าที่งานที่เขาต้องการเพราะนั้นนะงานที่เราออกมาเนี่ยมันเป็นแบบที่ว่าเราอินทูอีกอ่ะใช่ไหมมันเราใส่ใจเข้าไปเช่นเดียวกับที่ท่านทรงงานอะไรต่างๆเนี่ยท่านใส่พระทัยเข้าไปในงานการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปีพุทธศักราช2510ถือเป็นครั้งที่2ของการเสด็จยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงมีพระราชสมภพหลังการเสด็จเยือนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2503ขณะเดียวกันการที่ประสบนิกรชาวไทยในอเมริกาได้รับพระราชบรโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อปีพุทธศักราช2510ไม่เพียงจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของทุกคนณสถานที่แห่งนั้นแล้วพวกเขายังถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ในการเป็นคณะชาวไทยกลุ่มท้ายๆที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดในต่างแดนเพราะว่าหลังจากการเสด็จสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จเยือนประเทศไหนอีกเลยนอกจากการเสด็จประเทศลาวในอีก30ปีหลังจากนั้นผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ